ากที่ไบเดนผู้นำสหรัฐได้ออกมากล่าวถึงรัสเซียว่าตนไม่คิดว่าการที่รัสเซียขอระงับการมีส่วนร่วมในสนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวสตาร์ทจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีแผนนำอาวุธนิวเคลียร์ออกมาใช้เร็วๆนี้แต่ก็เตือนว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงโดยประธานาธิบดีโจไบเดนได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ ABC News โดยระบุว่าการทำเช่นนั้นจะเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงและสื่อถึงความไม่รับผิดชอบแต่ผมก็เชื่อว่าเขายังไม่คิดที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์หรืออะไรทำนองนั้นหรอกล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียได้เปิดเผยว่ารัสเซียจะยังคงให้ความสนใจมากขึ้นในการส่งเสริมกองกำลังนิวเคลียร์และจะเริ่มการส่งมอบครั้งใหญ่สำหรับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนที่สามารถยิงได้จากทะเลประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันพิทักษ์ปิตุภูมิว่ารัสเซียจะจัดเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ขั้นสูงให้แก่กองกำลังของตนต่อไปโดยสุนทรพจน์ดังกล่าวมีขึ้น2วันหลังจากประธานาธิบดีปูตินประกาศว่ารัสเซียจะระงับความร่วมมือในส่วนที่สัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ New Start ซึ่งเป็นข้อตกลงควบคุมอาวุธฉบับสุดท้ายที่เหลืออยู่กับสหรัฐเพื่อมุ่งจำกัดหัวรบนิวเคลียร์ของแต่ละประเทศประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าเหมือนเคยเราจะให้ความสำคัญมากขึ้นในการส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านนิวเคลียร์3ส่วนโดยระบุถึงขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่สามารถยิงจากภาคพื้นดินทางทะเลและทางอากาศได้ประธานาธิบดีปูตินยังระบุเพิ่มเติมอีกว่านับเป็นครั้งแรกที่ขีปนาวุธข้ามทวีปสามารถซึ่งเป็นอาวุธที่สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้หลากหลายลูกนั้นจะถูกนำมาใช้ขึ้นในปีนี้และนอกจากนี้ประธานาธิบดีปูตินยังเปิดเผยด้วยว่ารัสเซียจะดำเนินการผลิตจำนวนมากสำหรับระบบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคินชาวที่ใช้ทางอากาศและจะเริ่มจัดหาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนที่ใช้ทางทะเลเป็นจำนวนมากอีกเช่นกันไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store